สวัสดีค่ะคุณมิมี่สวัสดีค่ะวันนี้มาเยี่ยมร้านค่ะก็ร้านนี้ชื่อว่า Snapback Barber Shop ก่อนที่จะตั้งชื่อร้านคุณมิมี่ทราบมาก่อนไหมคะว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่า Barber และ Barber แปลว่าอะไรทราบค่ะทราบใช่ไหมคะนั่นไงเพราะว่าเจ้าของร้านก็ต้องทราบก่อนอยู่แล้วแต่มันจะมีอยู่สองคำคือคำว่า Barber กับคำว่า Salon ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ที่รายการกดไลค์ไวทีเนี่ยจะพาไปพบกับสองคำนี้และทำความเข้าใจกับสองคำนี้กันได้ค่ะพร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปพบกับสองคำนี้กันเลยค่ะมาดูที่คำแรกก่อนค่ะคำว่า barber นะคะคำนี้รากศัพท์มาจากภาษาละตินนะคะซึ่งแปลว่าหนวดหรือเคราค่ะในภาษาอังกฤษก็เลยใช้คำว่า beard แทนนะคะคำว่า barber จะมีความหมายว่าร้านที่เราจะให้ผู้ชายเข้ามาโกนหนวดนะคะหรือโกนเคราที่เขามีกันทีนี้เมื่อเป็นร้าน barber เนี่ยเขาไม่ได้โกนหนวดกันอย่างเดียวเขาก็จะมีบริการตัดผมโกนหนวดทำฟันและแม้กระทั่งผ่าตัดค่ะเมื่อมีการผ่าตัดเนี่ยเราถึงสังเกตว่าที่ร้านตัดผมเขาถึงจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นสีแดงและสีขาวซึ่งก็มาจากผ้าก๊อซนะคะซึ่งเขานำไปผ้าก๊อซเนี่ยไปเปื้อนเลือดหรือว่ามีสัญลักษณ์ของเลือดอยู่แล้วเขาก็ไปตากแห้งแล้วก็มาพันไว้ที่หน้าร้านทำให้เห็นว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าร้านนี้รับผ่าตัดด้วยนั่นก็คือเป็นที่มาของคำว่า barber ค่ะแต่เราจะไม่ใช้คำว่า barber กันอย่างเดียวนะคะเพราะ barber เนี่ยแปลว่าช่างตัดผมถ้าเป็นร้านตัดผมเนี่ยเราจะใช้คำว่า barber shop ค่ะส่วนคำว่า salon นั้นนะคะจริงๆเราต้องอ่านว่า salon นะคะซึ่งเป็นร้านที่เฉพาะสำหรับผู้หญิงค่ะเพราะว่าร้านเนี้ยเขาจะไม่มีการโกนหนวดโกนเคราเหมือนกับร้านผู้ชายนะคะคำว่า salon เนี่ยเป็นคำเฉพาะสำหรับร้านตัดผมผู้หญิงซึ่งช่างตัดผมหรือคนตัดผมเนี่ยเราจะเรียกว่า hairdresser หรือ hairstylist ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคำเฉพาะเหมือนกันนะคะนอกจากคำว่า salon ที่แปลว่าร้านตัดผมแล้วยังสามารถแปลว่าห้องโถงหรือห้องรับแขกได้อีกด้วยเอาละค่ะวันนี้เรารู้จักสองคำนี้แล้วเดี๋ยวเราไปรู้จักสำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร้านตัดผมกันบ้างดีกว่าค่ะทีนี้คำศัพท์สำนวนหรือประโยคที่เกี่ยวกับร้านตัดผมเนี่ยก็มีอยู่มากมายหลายประโยคหลายคำหลายสำนวนทีเดียวนะคะเวลาที่ท่านผู้ชมไปต่างประเทศเนี่ยการจะไปร้านตัดผมคุณผู้ชมต้องนัดหมายก่อนค่ะว่าร้านเนี่ยเขาจะเปิดกี่โมงและจะมีช่างมาหรือเปล่านะคะเวลาเขาจะไปตัดผมเขาก็จะพูดว่า I would like to have my hair cut I would like to have my hair cut เนี่ยก็แปลว่าฉันต้องการจะตัดผมค่ะนะคะส่วนเราจะถามว่าเขาเปิดหรือเปล่าเราจะถามว่า Do you have any openings today? Do you have any openings today? ก็คือวันนี้มีการเปิดร้านหรือเปล่านะคะอันนี้เราก็จะไปบอกหรือไปถามช่างก่อนที่จะเข้าไปตัดผมนะคะจากนั้นถ้าเราต้องการจะทำผมทรงต่างๆเนี่ยเราสามารถจะพูดอะไรได้บ้างเช่นเราจะพูดว่าเราต้องการจะตัดออก I would like to have a trimI would like to have a trim ก็คือการเล็มผมเล็กๆน้อยๆนะคะหรือ I would like to cut off 2 to 3 inches today นะคะ I would like to cut off 2 or 3 inches ก็แปลว่าเราขอหรือฉันขอตัดออกสัก2 ถึง 3 นิ้ววันนี้นะคะหรือถ้าจึงทรงผมไปวันนี้นะคะเราเรียกว่า a perm ค่ะแปลว่าดัดผมนะคะหรือบางที่เขาก็จะมีการทำ highlightหรือทำ color นะคะ I would like to have it color ก็คือการทำผมสีนั่นเองนะคะหรือว่า highlight my hair นะคะก็คือการทำhighlight ที่ผมนั่นเองก็จะมีอยู่หลายคำทีเดียวที่เกี่ยวกับร้านทำผมนะคะสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร้านทำผมไปแล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมจะพาไปที่สนุกกว่านี้วันนี้กลับไปที่สตูดิโอก่อนค่ะ